คือคิดดูดิว่าเราไม่สามารถพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ได้แล้วจนถึงขั้นว่าเออเราคงต้องให้โลกช่วยส่งเสียงให้เราแล้วแหละก็ให้โลกช่วยอ่ะหมายถึงว่าเรา่เป็นประชาชนครับในประเทศไทยเราต่อสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยมันเกิดในประเทศไทยแต่ตัวช่วยอ่ะของคนในชาติที่เป็นระดับคนที่มีอำนาจอะม,มันไม่มีไม่มี เพราะฉะนั้นมันก็มีความจําเป็นว่าโลกทั้งโลกอืมที่รักและชื่นชอบอในระบอบประชาธิปไตยอะช่วยเห็นหน่อยอืมแต่ว่าความน่าเศร้าอยู่ตรงที่ว่าเราเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยอ่ะม,มันต้องมีคนในประเทศไทยอ่ะอำนาจต่างๆนานาอำนาจอะไรก็แล้วแต่ นใ,นในในประเทศที่บอกว่าตัวเองปกครองในระบอบประชาธิปไตย<ช>อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนาะซึ่งถ้าเอาอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่แรก<ม>ก็ไม่ควรต้องเรียกร้องประชาธิปไตย <c oughs> แน่นอนแต่ในประเทศไทยเราที่มีความรู้สึกแล้วเป็นคนรุ่นใหม่มออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยคือหลอกตัวเองไม่ได้แล้วหลอกตัวเองไม่ได้อะไรเกิดขึ้นแต่คนที่หลอกตัวเองได้คือใครรู้ป่ะหลอกต่ออีกทีหนึ่งจากสิ่งที่เด็กมันเห็นชว่าเด็กอ่ะคิดไปเองเด็กมันถูกปลุกปั่นมา เด็กมันถูกล้างสมองมาคนเหล่านี้ก็ยังคงคอนเซปต์ว่ากูแม่งสเปเชียลไลท์ด้านนี้จริงๆถ้าเรื่องการหลอกตัวเองเนี่ยไม่มีใครเกินกูตอนแรกกูหลอกตัวเองว่าประเทศงดงามหลังจากนั้นพอเด็กรุ่นใหม่เริ่มเห็นว่าไม่นะประเทศเราไม่ปกตินะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะจากที่ฉันศึกษาหาข้อมูลมาอย่างเยอะมากๆในสังคมของคนรุ่นใหม่มันกว้างมากคนเหล่านั้นที่เป็นคนรุ่นก่อนหน้านี้ที่ตายังไม่สว่างเนี่ย ก็จะหลอกตัวเองต่อทันทีว่าอ๋อเด็กมันไม่รู้อืมเมื่อไหร่มึงจะหยุดหลอกอ่ะม,มึงหลอกจนในประเทศเราเองอะ่ะหาคนช่วยยากแล้วอะ่ะจนเด็กเหล่านี้เนี่ยแล้วก็แล้วพอเด็กทําอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็จะคือว่ามึงนี่ก็ไปยุ่งกับต่างชาติกันจริงเ,ออเนอะจะเรียกให้เขามาสนใจเรื่องในประเทศเราทําไมจะเรียกให้เขามาเห็นทําไมแล้วถ้าเขาไมา่เห็นจริงๆแล้วมันไม่งดงามเนี่ยเออมันดีต่อประเทศเราเหรอเออแล้วมันเสียหายกันหมดนะ ตักกะเฮียอะไรเนี่ยใช่ซึ่งคนรุ่นใหม่คือมีความรู้สึกแล้วไงว่าเฮียตอนเนี้ย เสียหายมาก <S <S าแล้ว,ลวชิปหายมากแล้วจากการที่หลอกตัวเองว่าหนึ่งประเทศนี้เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่มันไม่มันมันไม่ได้เป็นอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าใช่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่แล้วพวกเราก็ยังทําทีไปว่าเอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างดีทุกอย่างโอเคเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่ก็ไม่มันไม่ได้โอเคถ้ามันโอเคประเทศนี้เจริยไปแล้วฉันส่งเสียงได้พูดนันนี้ได้แต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันไม่ปกติใช่ถ้าสมมุติว ทำไมกูยังพูดเรื่องนี้อยู่เล่า <laughs> แล้วทําไมกูยังมีคดีอยู่เล่าแล้วทําไมคําตัดสินถึงออกมาเป็นลักษณะนี้อยู่เล่าสําหรับคนรุ่นใหม่อนะอทําไมเป็นอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นในมุมมองของพวกกูกูมีความรู้สึกว่าไม่มันไม่ปกติอืแต่ว่าคนรุ่นเก่าที่ยังตามไม่สว่างก็อย่างที่บอกว่าเอ้ย เนี่ยแล้วเนี่ยแล้วถ้ามึงพูดความไม่ดีของประเทศอ่ะแล้วเขาเข้ามาดูประเทศเราอ่ะมันก็ยังเสียหายเนี่ยมันก็เสียหายไปเพราะฉะนั้นมึงมีหน้าที่ต้องปกปิดความไม่ดีของประเทศัวเองแล้วแล้วแล้วความตลกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมผมรู้สึกว่าคือสําหรับคนที่ยังคงเชียร์เผด็จการอยู่หรือว่ายังเชียร์ความความไม่เท่าเทียมกันอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคือคือคนเหล่านี้คือสงสัยอ่ะคือต้องเป็นพวกที่เห็นว่าเออประเทศมันเสียหายหรือว่าชิบหายจริงๆก่อนอนะคือหมายว่า ไม่รู้เลยเหรอว่าในเชิงแบบการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยอืมต่างชาติเขามองเราว่ายอย่างไรเอ,อเอกสารที่มันมีออกมาแบบพวกวิกล k กอะไรต่างเนี่ยที่มีการแสดงความเห็นของผู้นําระดับโลกเกี่ยวกับประเทศไทยในหลายๆมุมต่างๆเนี่ยก็เขาก็รู้ว่าประเทศไทยอ่ะการเมืองอ่ะมีปัญหาใช่หนักจริงๆเออ,เอ,อแล้วทุกคนก็เขาก็เขาก็ คือทุกคนก็โฟกัสไปที่เรื่องการเมืองอ่ะใช่ซึ่งไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมาในความเชื่อมั่นของประเทศใช่เพราะว่าถ้าเกิดการเมืองมันดูไม่มั่นคงมันดูไม่มีเสถียรภาพมันดูแล้วเนี่ยมันประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วมึงไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอะ่ะคือต่างชาติเขาก็ดูออกอใช่ไหมล่ะ คืออคนที่ยังสนับสน,นุนเผด็จการกันอยู่ตอนเนี้ยคือมึงต้องการจะเห็นขนาดไหนเห็นว่าเออนักท่องเที่ยวไม่มาอมเออคนไม่อยากทํามาค้าขายด้วยอืมอะไรต่างๆนักลงทุนไม่อยากจะมาลงทุนแล้วคือจนแบบประเทศแบบยากจนแล้วเป็นหนี้มากกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้อีกอะ่ะใช่คือต้องการเห็นขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือคุณไม่ขวนขวายหาข้อมูลเพียงสักแต่เพียงว่าจากจากเหตุผลที่เพียงว่าอ๋อพอดีสื่อที่ฉันฟังอยู่แค่ เจ้าสองเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อไอ้พวกนั้นโกหกเขาบอกว่าเรายังดีเออเออคือดูอยู่แค่ไม่กี่ช่องไงหรือว่าเชื่อข้อมูลข่าวสารจากกรุ๊ปไลน์หรืออ่านไม่กี่เพจเออคือคนที่บอกว่าฉันรู้ดีฉันฉลาดนักหนาฉันมีประสบการณ์มากกว่าแต่คุณดูสื่อสื่อสิ่งพิมพ์อยู่แค่หัวสองหัวอหรือว่าช่อง อยู่อยู่แค่ช่องสองช่องอาจจะเคยดูช่องหนึ่งก่อนแล้วย้ายมาดูอีกช่องหนึ่งอะไรแบบนี้อยู่แค่นั้นน่ะหรือว่าข้อมูลหลักส่วนใหญ่ที่สัเชื่อเนี่ยมาจากกรุ๊ปลน์เพราะคนในกรุ๊ปลายเนี่ยคิดเห็นเหมือนชั้นเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยคือคือคุณคือคุณยังสามารถบอกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดเป็นคนไม่งูเป็นคนศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลเป็นคนมีประสบการณ์ได้อีกเหรอคือคุณควรจะทบทวนตัวเองนิดนึงนะครับว่าจริงหรอคุณมีความรู้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่า เออคุณควรจะศึกษาพฤติกรรมตัวเองอในการเสพสื่อจริงว่าจำนวนสื่อที่เสพหรือแม้กระทั่งว่าเอ๊ะทำไมจำนวนสื่อที่ฉันเสพรวมทั้งกรุ๊ปไลน์ที่ส่งข่าวมาให้ฉันทุกๆุกเช้าที่ฉันลืมตาตื่นทำไมมันพูดสอดคล้องตรงใจฉันหมดเลยวะมไม่คิดแปลกใจบ้างเหรอ,อทำไมข่าวทุกข่าวมันไปตรงใจมึงหมดเลยวะแล้วมึงสกิทสักพักหนึ่งว่อเอ๊ะการที่ข่าวทุกข่าวที่ฉันเสพแต่ละวันเนี่ย มันตรงกับจริตฉันตรงกับใจฉันหมดเลยเนี่ยแล้วมึงไม่รู้สึกแปลกใจบ้างเหลวว่าว่าเป็นไปได้ไงวะในเมื่อประเทศมันคือทั้งประเทศอ่ะแต่มึงได้รับเสพข่าวที่แบบใช่ถูกเลยดีงามพูดตรงใจพูดโดนใจพูดตรงใจใครบอกไม่ดีมันดีทุกวันน่ะแล้วมึงไม่แปลกใจตัวเองบ้างเหลยว่าผู้ชมแล้วผมก็มั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ดูแค่เดลี่ทอปิกอยู่แล้วไม่ได้ดูแค่เจาะข่าวตื้นอยู่แล้ว นะครับหรือว่าคุณไม่ได้ดูแค่ช่องสป็อคดักทีวีอยู่แล้วคุณตามข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายพื้นที่แล้วคุณเองก็มีสติปัญญาสติสัมปชัญญะและมีสมองที่จะหาข้อมูลแล้วก็ใช้สมอง,องคุณเองใ,ในการประมวลและก็ประเมินด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วนั่นนั่นคือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่จริงว่าเ,เขาหาข้อมูลเยอะเขาสงสัยเรื่องอะไรเขาเสิร์ชเลยเ,เขาหาข้อมูลอ้างอิงเพื่อที่เขาจะมาใช้สมองหรือความคิดความรู้สึกเขาเองในการตัดสินใจใช่ Daily Topics กับจอห์นวินยู